ตุ้มก่อนที่จะระเบิดนะคะโอเคไหมคะลูกโอเคค่ะเหมือนเมื่อวานเลยข้อแรกสิ่งใดเพื่อนสามารถตอบได้ตอบในใจนะคะไม่ต้องเปิดกล้องไม่ต้องเปิดเสียงตอบเพื่อให้รู้ว่าตัวเองตอบถูกเหมือนเพื่อนไหมหรือตอบผิดไหมแต่ไม่ต้องเปิดไมค์เพื่อจะได้ไม่ต้องยินเสียงตัวเองสิ่งใดปิดไมค์ตัวเองด้วยค่ะสิ่งใดที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะน้องปาล์มสิ่งใดที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หนึ่งหลักฐาน2ข้อความ3ข่าวสารน้องปาล์มอย่าเพิ่งตอบนะเพราะว่าครูก็ยังไม่ได้กดสัญญาณสิ่งใดที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์1หลักฐาน2ข้อความ3ข่าวสารเอาเวลาเดินแล้วค่ะข้อ1ค่ะข้อ1หลักฐานใช่ไหมเรามาดูว่าน้องปาล์มจะตอบถูกไหมนะน้องปาล์มตอบได้ทันเวลาเลยทีนี้เฉลยของครูก้อยถูกตบมือให้น้องปาล์มหน่อยตบมือทีนี้มาดูใครที่ยังไม่ได้เล่นเมื่อวานยกมือนาราทิพย์ลูกแก้วยังไม่ได้เล่นเกมใช่ไหมเมื่อวานยังไม่ได้เล่นเกมครับหนูก็ยังไม่ได้เล่นเกมค่ะทีละคนก็ยังไม่ได้เล่นเกมครับทีละคนครูก็ให้น้องลูกแก้วก่อนคนอื่นรอก่อนนะคะโอเคไหมคนอื่นรอก่อนปิดไมค์ตัวเองรอให้ลูกแก้วเปิดไมค์คนเดียวลูกแก้วดูคำถามและคำตอบดีๆนะคะประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใดครูก้อยจะกดตรงนี้แล้วน้องลูกแก้วต้องตอบให้ทันเวลาก่อนที่จะระเบิดนะประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาใดก็ไก่อดีตขอไข่ปัจจุบันคอควายอนาคตก็ไก่อดีตขอไข่ปัจจุบันครูค่ะหนูก็ยังไม่ได้ตอบค่ะแม่บอกว่าทีละคนค่ะลูกข้อนี้ลูกแก้วตอบถูกไหมเรามาดูกันอดีตลูกแก้วตอบถูกค่ะแสดงว่าถ้าในข้อสอบมีแบบนี้ลูกแก้วต้องตอบข้อตอบถูกแน่ๆเลยใช่ไหมคะทีนี้ให้คนต่อไปแจ้งชื่อนะคะใครที่ยังไม่ได้เล่นทีละคนนะคะหนูยังไม่ได้เล่นค่ะชื่ออะไรเอ่ยวันใหม่ค่ะวันใหม่ใช่ไหมโอเคค่ะวันใหม่นะคะความเป็นมาของตนเองเป็นการเรียนรู้ในด้านใดความเป็นมาของตนเองเป็นการเรียนรู้ในด้านใด1ศาสนา2ประวัติศาสตร์3วัฒนธรรมประเพณีวันใหม่ตอบค่ะศาสนาค่ะศาสนาวันใหม่ตอบว่าศาสนาอ้าวใครคิดว่าวันใหม่ตอบไม่ถูกไหมหรือว่าตอบถูกไออุ่นครับไออุ่นคิดว่าวันใหม่ตอบถูกไหมครับไม่ครับไออุ่นตอบอะไรลูกประวัติศาสตร์ครับมาดูว่าไออุ่นช่วยเพื่อนไออุ่นจะตอบถูกไหมคนอื่นว่าไออุ่นตอบถูกไหมคะถูกไหมคะถูกค่ะความนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ2ถูกต้องค่ะข้อ2วันใหม่ค่ะไม่ใช่ศาสนานะคะความเป็นมาของตนเองนะคะข้อที่ถูกคือข้อ2ฟังก่อนความเป็นมาของตนเองเป็นการเรียนรู้ในด้านของการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับอดีตอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาหรือยังคะผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วผ่านมานานแล้วค่ะค่ะถูกต้องเราจะศึกษาประวัติศาสตร์เราต้องก็คือการศึกษาจากอดีตนั่นเองเราสามารถดูได้จากรูปถ่ายหลักฐานอ้างอิงหรือสอบถามจากบุคคลที่อยู่รอบข้างเราหรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงเรานั่นเองทีนี้มาดูข้อต่อไปทีนี้มาดูข้อนี้ข้อนี้ใครที่ยังไม่ตอบมาริโอครับไออุ่นครับทางงานให้อุ่นตอบอันนี้เพราะเมื่อกี้ไออุ่นช่วยเพื่อนใช่ไหมทีนี้มาดูไออุ่นจะตอบของตัวเองถูกไหมความเป็นมาไออุ่นต้องตอบให้พร้อมกับเวลาก่อนที่เวลาก้อยจะระเบิดนะต้องตอบให้ทันเวลานะมาดูความเป็นมาของครอบครัวตนเอง
สามารถสอบถามได้จากใครอุ๊ยอันนี้ง่ายมากเลยไออุ่นจะถามความเป็นมาของตนเองไออุ่นจะต้องถามจากใครคิดดีๆนะเนอมาดู1เพื่อนบ้าน2พระสงฆ์3ปู่ย่าตายายไออุ่นตอบครับ3คุณตอบว่าอะไรนะปู่ย่าครับปู่ย่าตายายตอบทันเวลาด้วยก่อนเวลาจะหมดอีกตั้งเยอะกวินทิพย์กวินทิพย์คิดว่าไออุ่นตอบถูกไหมคะถูกถูกไหมลูกถูกค่ะถูกต้องใช่ไหมคะความเป็นมาของครอบครัวมาดูไออุ่นตอบถูกไหมอุ่นตอบถูกค่ะเก่งมากความเป็นมาของครอบครัวของตนเองเราสามารถสอบถามได้จากใครก็คือได้จากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราจะถามจากบุคคลข้างบ้านไม่ได้นะคะเขารู้เรื่องเราไม่หมดหรอกข้างบ้านเราอะจากพระสงฆ์ท่านก็ไม่รู้เรื่องของเราถามจากคุณครูได้ไหมคะหนูไม่ได้ถามจากเพื่อนๆของเราในห้องได้ไหมลูกหนูไม่ได้คนที่เราจะถามได้มีใครบ้างเอายกตัวอย่างนอกจากคุณปู่คุณย่าเรามีใครปู่ย่าตายายแม่พ่อครับย่าแม่พ่อก็คือสมาชิกในครอบครัวของเราเองใช่ไหมคะถามจากคนอื่นไม่ได้นะจำไว้ให้ดีว่าจะต้องถามจากจะต้องถามจากบุคคลในครอบครัวตัวเองนั่นเองทีนี้ข้อนี้ลองคานดิลองเลยรูปนะลองนั่งลองทีนี้มาดูข้อต่อไปใครยังไม่ตอบเดี๋ยวดูก่อนเมโยครับเดี๋ยวเอาเมโยไว้ก่อนใครมาริโอครับมาริโอมาริโอมาริโอมาแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารทางราชการคือข้อใดแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารราชการคือข้อใดนะคะเอกสารทางราชการมีอะไรบ้างครูก้อยสอนไปแล้วนะคุณครูครับมีในหนังสือไหมครับไม่มีจ้ะครูก้อยไม่ได้ให้เปิดหนังสืออันนี้ทบทวนแต่ครูก้อยเคยสอนไปแล้วเรื่องนี้ว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารทางราชการคือข้อใดหนูต้องตอบให้ทันเวลานะคะตอบก่อนที่เวลาจะระเบิด1ข่าวในหนังสือพิมพ์2บันทึกการเดินทาง3ทะเบียนบ้านอะไรคือเอกสารทางราชการเร็วๆค่ะลูกค่ะข้อไหนนะคะ3ครับข้อ3ถูกมั้ยเนาะดีเซลเพื่อนตอบถูกมั้ยคะดีเซลครับถูกมั้ยลูกดีเซลเปิดไมค์ตอบช่วยเพื่อนหน่อยดีเซลคิดว่าเพื่อนตอบถูกมั้ยคะเอกสารทางราชการคืออะไรคะถูกมั้ยทะเบียนบ้านเพื่อนตอบว่าข้อ3ทะเบียนบ้านถูกมั้ยถูกครับบอกว่าถูกครับตอบไม่ถูกหรอเอกสารทางราชการสิ่งที่เป็นเอกสารทางราชการก็คือเอกสารที่ทางราชการออกให้หนังสือพิมพ์นี่ทางราชการออกได้ไหมค่ะไม่ครับหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เอกสารทางราชการบันทึกการเดินทางก็ไม่ใช่หนังสือที่เอกทางราชการออกให้ส่วนสิ่งเดียวที่เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ก็คือทะเบียนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อ3เป็นหนังสือทางราชการที่จะต้องออกที่อำเภอที่ว่าการอำเภอนั่นเองทุกคนจะต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยของตัวเองทุกบ้านจะมีทะเบียนบ้านชอบเรียนขอบตึกอ้าวปิดไมค์ด้วยนะจ๊ะคะปิดไมค์ด้วยนะคะต่อไปเนาะ IQ สักนิดสิพูดเก่ง IQ ครับเปิดก็เปิดไมค์เปิดกล้อง IQ เปิดหรือยังครับเปิดแล้วครับIQ ตอบให้ทันเวลานะคำในข้อใดเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตามระบบสุริยคติสุริยคติครูก้อยสอนไปแล้วเป็นเหตุการณ์
ที่เห็นอะไรทีนี้มาดูข้อใดเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาตามระบบสุริยคติ1ปีมะโรง2ข้างแรม3กันยายนข้อ2ครับอะไรลูกตอบมาเร็วข้อ2ข้อ2มาดู IQ ตอบถูกไหมใครจะช่วย IQ เฉลยมาอีกแล้วเสียงนี้ข้อ2ครับข้อ2ใช่ไหมมาดูเฉลยถูกต้องข้อ2เก่งมากเลย IQ ต่อไปเดี๋ยวครูก้อยเลือกเองดูก่อนรู้รายชื่อแป๊บนึงใครดีแป๊บนึงนะคะจะต้องภูตะวันภูตะวันเล่นเกมหรือยังคะภูตะวันมาเร็วมาลองเร็วเดินมาครับมาใกล้ๆครับดีครับภูตะวันดูนะครูก็จะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วก็อ่านคำตอบนะภูตะวันครูก็จะกดเวลาให้เดินตรงนี้หนูจะต้องตอบให้ทันเวลาก่อนที่เวลาจะดังโอเคไหมคะครับฟังดีๆนะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปฏิทินไม่ใช่ประโยชน์ของปฏิทินนะคะเพื่อนๆสามารถตอบได้แต่ตอบในใจนะตอบข้างนอกตัวเองตอบเสียงดังก็ได้แต่ไม่ต้องเปิดไมค์ตอบให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้ว่าตัวเองตอบถูกไหมแต่อย่าเปิดไมค์ให้มาแข่งกับเพื่อนข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของปฏิทินมี 1. ใช้บอกวันที่ 2. ใช้บอกชั่วโมง 3. ใช้บอกวันสำคัญเร็วๆลูกข้อ3ข้อ2ครับข้อไหนข้อ3ครับ3หรือ2 3 3โอ้ยโดนยิงแล้วเนี่ยตกลงตอบ2หรือ3เปิดไหมเปิดไหมฮะ2ครับ2นะน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมคะลูกตอบถูกไหมไม่ใช่ประโยชน์ของปฏิทินเฟิร์สช่วยเพื่อนหน่อยตอบถูกไหมลูก1บอกวันที่2ใช้บอกชั่วโมงรู้ว่าถูกครับถูกไหมคะข้อ2ค่ะน้องเฟิร์สก็ตอบ2ใช่ไหมเฮ้ยไม่โยตอบอะไรลูกเมื่อกี้นี่มิโยตอบในใจตอบว่าอะไรเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ข้อ2บอกว่า2ใช่ไหมมาดูครูก้อยเฉลยถูกไหมถูกไหมคะถูกทุกคนเลยใช่ไหมไม่มีใครผิดใช่ไหมเด็กจำให้ดีๆนะคะเวลาครูก้อยพาเล่นเกมครับครูก้อยพาเล่นเกมว่า2ค่ะเด็กๆต้องจำโจทย์จำคำถามให้ดีเพราะว่าบางทีครูก้อยอาจจะเอาไปออกในข้อสอบปลายภาคก็ได้ไม่ใช่เล่นเฉยๆแล้วไม่จํานะเด็กๆจะต้องจําด้วยว่าเราเล่นเกมอะไรไปทีนี้มาดูอีกใครดีใครดีใครดีการตลาดเล่นเกมหรือยังคะเมื่อวานได้เล่นมั้ยลูกถ้าไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่นค่ะคุณครูครับหนูไม่ได้เล่นเกมครับชื่ออะไรคะโอโซนครับโอโซนก็ได้โอโซนโอโซนเดือนใดมีจำนวนวันต่างจากพวกจำนวนวันต่างจากพวกนะคะก็สอนไปแล้วว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยอะไรมีวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวครูก็จะให้ตอบว่าเดือนที่มีจำนวนวันต่างจากพวก1กรกฎาคม2มิถุนายน3มกราคมโอโซนตอบอะไรครับข้อ2ครับข้อ2เดือนอะไรเอ่ยมิถุนายนครับเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์นะคะถูกไหมใครจะช่วยเพื่อนเฉลยไหนใครตอบเหมือนโอโซนเปมิกามาริโอครับมาริโอมาริโอมาริโอตอบข้อไหนคะ2ครับข้อ2ทำไมถึงคิดว่าเป็นยนต์ล่ะมิถุนายนล่ะ30วันครับ
มิถุนายนเป็นเดือนที่มีทั้งหมดกี่วันนะ30วันใช่ไหมแล้วกรกฎาคมกับมกราคมเขามีกี่วันคะ31วันครับ1วันค่ะถูกต้องเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเด็กๆจำให้ดีเดือนที่ลงท้ายด้วยคมแล้วก็มียูน1อันครับใช่ถูกต้องเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31วันส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยโยนมี30วันใช่ไหม30หรือ3130 10วันค่ะโยน30คม31ส่วนเดือนอะไรที่มีน้อยกว่าเขาเลยกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ครับกุมภาพันธ์มีกี่วันคะ29หรือ28ครับ28หรือ29วันใช่ไหมมาดูข้อนี้ถูกใช่ไหมถูกทุกคนไหมคะข้อนี้ถูกนะจำดีๆนะเด็กๆจำดีๆนะว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมี31ส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์มี30วันส่วนเดือนที่น้อยที่สุดมีต่างจากเพื่อนน้อยสุดก็คือเดือนกุมภาพันธ์จำตรงนี้ให้ดีๆนะคะครูก็เน้นย้ำให้แล้วนะทีนี้มาดูอันนี้ถามตรงกับวันพระถามใครดีนะอัญญพรอัญญพรอัญญพรอังกระโทกข้อใดตรงกับวันพระรู้ไหมเนาะข้อใดตรงกับวันพระเปิดไมค์หรือยังคะลูกเปิดแล้วค่ะฟังดีๆนะข้อใดตรงกับวันพระข้อ1วันขึ้น1ค่ำข้อ2วันแรม5ค่ำข้อ3วันแรม8ค่ำอัญญพรตอบอะไรคะเลข1ฮะเลข1เลข1วันขึ้น1ค่ำทำไมถึงตอบเลข1ข้างขึ้นคืออะไรพระจันทร์เป็นยังไงเต็มดวงหรือไม่เต็มดวงเด็กๆเต็มดวงเต็มดวงค่ะข้างขึ้นเต็มดวงเหรอข้างขึ้นคือช่วงเวลาตั้งแต่หลังจากดวงจันทร์มืดสนิทแล้วค่อยๆมองเห็นดวงจันทร์สว่างขึ้นจนกระทั่งมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งกินเวลา15วันนั่นเองโดยนับตั้งแต่วันขึ้น1ค่ําไปจนถึงวันขึ้น15ค่ํานั่นเองทีนี้เดี๋ยวดูข้างแรมก่อนข้างแรมก็คือช่วงเวลาตั้งแต่หลังจากดวงจันทร์เต็มดวงและค่อยๆมองเห็นดวงจันทร์มืดลงจนกระทั่งมองเห็นดวงจันทร์มืดจนหมดดวงซึ่งกินเวลาเหมือนกัน15วันเหมือนกันโดยนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำไปจนถึงวันแรม15ค่ำทีนี้เรามาดูเฉลยว่าอะไรคือวันพระวันไหนคือวันพระตอบอะไรนะลูกใครจะตอบเร็วๆๆๆที่3มันแปดค่ำบางคันตอบ3บางคนตอบ1ทีนี้มาดูเฉลยเฉลยคือข้อ3ถูกต้องค่ะข้างแรมต้องเป็นแรม8ค่ำเท่านั้นถึงจะเป็นตอบ3วันเลยค่ะข้างแรมนะคะพระอาจารย์เป็นวันพระค่ะคือพระอาจารย์จะค่อยๆลดลงนะอยู่ค่ะทีนี้มาดูใครดีคนนี้ง่ายมากปณวิทย์ปณวิทย์ไหมปณวิทย์เล่นเกมหรือยังเล่นแล้วครับอย่าเอาสตางค์ถ้างั้นสตางค์มานักเรียนควรตื่นนอนช่วงเวลาใดครูก็จะกดเวลาให้เดินสตางค์ต่อไม่ทันเวลานะนักเรียนควรตื่นนอนในช่วงเวลาใด1เช้า2เย็น3เที่ยงสตางค์ตอบข้อ1ค่ะข้อหนึ่งอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรก็ตอบดิเช้าครับเวลาเช้าถูกไหมคะเด็กๆเพื่อนๆบอกซิถูกไหมลูกถูกค่ะถูกค่ะถูกต้องไม่มีใครตื่นนอนเวลาบ่ายโมงนะคะเด็กดีต้องตื่นนอนแต่เช้าต้องตื่นนอนแต่เช้าแล้วนอนแต่หัวค่ำไม่นอนดึกเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะคุณครูคะวันนี้หนูก็จะตื่นก่อนใครเลยค่ะตื่นก่อนใครใช่ไหมบางคนกูก็เห็นตื่นแล้วไปใส่บาตรด้วยตอนเช้าแล้วก็ส่งความดีเข้าห้องเรียนไม่ใส่บาตรแล้วส่งทางคะแนนทุกวันค่ะค
ค่ะครูก็เห็นเด็กเด็กหลายคนเลยทำดีทุกวันค่ะใช่ไหมคะใส่บาตรไปทำบุญใส่บาตรใช่ไหมช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้บางคนก็ทำส่งความดีทุกวันเลยอ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปถามใครก็ตื่นนอนก็นอนใครดีใครยังไม่ได้เล่นคะมีไหมไอดี้กูก็ยังไม่ได้เรียกชื่อมีไหมคะไม่ต้องกลัวเกมมันไม่ได้ยากหรอกลูกกูก็พาทบทวนเฉยๆพัชระพัชระครับเปิดไมค์หรือยังลูกพัชระเล่นเกมนี้เนาะถ้าต้องการทราบที่มาของชื่อนักเรียนควรทำตามข้อใดถ้าเราอยากทราบที่มาของชื่อก็คืออยากถามว่าใครใครตั้งชื่อเรานั่นเองถามไม่ยากจะถามได้จากใครหนึ่งดูจากสูติบัติสองสอบถามพ่อแม่สามสอบถามนายอำเภอหนูตอบเลยลูกถามจากใครคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราใครตั้งชื่อให้พ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ถูกไหมคะกวินทิพย์เพื่อนตอบถูกไหมคะกวินทาถูกไหมลูกถ้าเราต้องการสอบถามว่าใครตั้งชื่อให้เราเราถามจากพ่อแม่เพื่อนตอบว่าสอบถามจากพ่อแม่ถูกไหมถูกใช่ไหมคะมาดูเฉลยถูกสูติบัตรเขาไม่ได้บอกนะคะว่าใครตั้งชื่อให้เราแล้วก็นายอำเภอท่านก็ไม่ทราบเอ้ยท่านก็ไม่ทราบนะคนที่ทราบที่สุดก็คือพ่อแม่เรานั่นเองใช่ไหมคะข้อนี้มีในข้อสอบนะน่าจะมีนะข้อนี้นะบอกแล้วนะในหนึ่งข้ออ่ะการสืบค้นวิชาอะไรคะอะไรนะคะลูกวิชาอะไรคะอุ้ยเรียนจะจบคาบแล้วประวัติศาสตร์ค่ะลูกทีนี้มีคนเข้ามาเก็บรู้สึกจะตอบเยอะกันแล้วบางคนก็ตอบกันหมดแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ตอบตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะชื่ออะไรคะพูดบอกว่าคราวนี้ยังไม่ได้เล่นเกมให้แจ้งชื่อชื่ออะไรคะลูกเด็กหญิงประภาวรินบุญเดชค่ะประภาวรินบุญเดชใช่ไหมการสืบค้นประวัติครอบครัวข้อมูลจากแหล่งใดน่าเชื่อถือมากที่สุดเราจะถามประวัติครอบครัวของเราเราจะต้องสืบค้นจากข้อใดที่ว่าเชื่อถือน่าที่สุดเลย1ทะเบียนบ้าน2สูติบัตร3หนังสือพิมพ์ตอบค่ะทะเบียนบ้านค่ะทะเบียนบ้านครูก้อยพิมพ์ตกเลยไปโดนยิงแล้วถูกไหมคะเด็กๆเพื่อนตอบถูกไหมถูกค่ะสูติบัตรค่ะลูกข้อมูลของเราข้อมูลของครอบครัวเราต้องดูจากสูติบัตรก่อนทุกคนจะมีข้อมูลทุกอย่างที่เยอะที่สุดก็คือในสูติบัตรทะเบียนบ้านมีแค่บางส่วนส่วนสูติบัตรจะมีทุกอย่างให้เรารู้หมดเลยว่าเกิดที่ไหนอำเภออะไรสถานที่เกิดโรงพยาบาลอะไรน้ำหนักอะไรที่อยู่อะไรตรงไหนรู้หมดเลยสูติบัตรระบุทุกอย่างส่วนทะเบียนบ้านระบุไม่หมดนะคะสิ่งที่บอกเราได้มากที่สุดทะเบียนบ้านก็บอกได้แต่สิ่งที่บอกได้เยอะที่สุดให้เรารู้ข้อมูลมากที่สุดก็คือสูติบัตรนั่นเองอันนี้ตกอีกแล้วเหรอขออภัยทีกูก็ไม่ได้แก้ภาษาที่แรกพิมพ์ถูกอยู่ทีนี้ข้อนี้ใครดีเอ้ยเอ้ยยังไม่ได้เล่นใช่ไหมเดี๋ยวค่ะน้องเอ้ยถ้าปู่ทำไร่นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรถ้าปู่น้องเอ้ยทำไร่น้องเอ้ยจะรู้สึกอย่างไร1ภูมิใจ2รังเกียจ3อับอายน้องเอ้ยจะรู้สึกยังไงคะภูมิใจค่ะภูมิใจใช่ไหมคะข้อนี้นะคะทุกคนจะต้องภูมิใจในอาชีพของทุกคนจะต้องภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุจริตไหมอาชีพทำไร่เป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะสุจริตค่ะสุจริตนะคะเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงพวกเรามาหล่อเลี้ยงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอาชีพนี้
เป็นอาชีพดั้งเดิมเป็นอาชีพที่ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังทำเนี่ยขนาดครูก้อยเป็นครูก้อยก็ยังทำไร่เหมือนเดิมครูก้อยไม่ได้ทิ้งอาชีพเดิมของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทิ้งอาชีพเดิมของคุณปู่คุณย่าครูก้อยก็ทำไร่ก็ทำนาแล้วก็มีทำสวนด้วยทำสวนยางพาราทำทุกอย่างเลยอาชีพนี้เป็นอาชีพดั้งเดิมเราต้องทำเหมือนเดิมเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตใช่ไหมคะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมคะเราควรจะภูมิใจถูกต้องค่ะภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษของเราภูมิใจในอาชีพที่สุจริตนี้อาชีพอื่นก็ทำได้ค่ะอาชีพอื่นก็ทำได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตใช่ไหมคะทีนี้มาดูอีกใครดีใครจะตอบข้อนี้ใครจะตอบข้อนี้เอาเงียบหมดเลยน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์ยกมือน้องเมย์หันมาค่ะลูกข้อใดเป็นวิธีนำเสนอประวัติครอบครัวเราจะนำเสนอประวัติครอบครัวด้วยวิธีใด 1. โอ้พิมพ์ตกนะขออภัยนะลูกนะร้องเพลงร้องเป็นเพลง 2. เรียงความ 3. เล่าเรื่องราวเมโยตอบค่ะข้อ2ค่ะข้อ2เรียงความใช่ไหมข้อนี้ครูก้อยบอกเลยมีในข้อสอบข้อนี้จำดีๆมีในข้อสอบนะใบให้ที่ครูก้อยนำมาเสนอวันนี้มีในข้อสอบหลายข้อเลยเด็กๆต้องจำดีๆนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ของครอบครัวไม่ใช่ไงคะข้อที่ถูกคือเล่าเรื่องราวเรียงความก็เฉลยผิดร้องเป็นเพลงค่ะลูกข้อนี้ข้อหนึ่งนะคะร้องเป็นเพลงนะคะไม่ใช่วิธีนำเสนอนะสิ่งที่ถูกก็คือข้อไม่ใช่ก็คือข้อหนึ่งนะคะลูกเรียงความเป็นวิธีนำเสนอที่ถูกต้องเล่าเรื่องราวก็เป็นวิธีที่นำเสนอที่ถูกต้องส่วนไม่ถูกก็คือร้องเป็นเพลงค่ะลูกไม่น่าเปลี่ยนภาษาเลยต่อไปข้อนี้ใครจะตอบคะหนูใครลูกข้อใดเป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อนี้มีไม่ใช่อยู่โยมข้อใดไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็อยากแก้ใหม่มากเลยนี่ข้อใดไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ใช่1เป็นคนจังหวัดอะไร2เคยประกอบอาชีพอะไร3วันนี้วันที่เท่าใดไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ข้อไหนคะตอบช่วยกันข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะ3ใช่วันนี้วันที่เท่าใดข้อ3เพราะว่าอะไรมีวันเป็นคนจังหวัดอะไรใช่แล้วใช่มั้ยวันนี้วันที่เท่าใดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเลยใช่มั้ยวันนี้อันนี้เป็นการสอบถามเหตุการณ์เฉยๆใช่ไหมคะคุณครูพิมพ์ผิดค่ะใช่ค่ะคุณครูพิมพ์ผิดค่ะลูกครูก็เห็นแล้วครูก็แก้กว่าอักษรเมื่อกี้กำลังนั่งลงข้อสอบอยู่ทีนี้น่าจะตาลายลงครูก็แก้หนังสือไม่หมดขออภัยทีนะคุณครูกับเมื่อกี้เข้าเมื่อกี้เห็นอ่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้อมูลใช่ไหมเป็นภาษาอะไรเนาะจะครูก็แก้ให้แก้แล้วส่งเป็น PDF ให้ย้อนหลังโอเคไหมครูก้อยแก้ PDF ให้แล้วส่งเป็นย้อนหลังให้ไปอ่านทบทวนไปดูทบทวนเพื่อจะเตรียมตัวสอบนะคะใครให้ข้อมูลครอบครัวได้ดีที่สุดใครให้ข้อมูลครอบครัวได้ดีที่สุดข้อ1คุณครูข้อ2ตายายข้อ3พระสงฆ์ใครคะตายายค่ะยายตายายค่ะใครให้ข้อมูลครอบครัวได้ดีที่สุดก็คือใครคะตายายตายายค่ะตายายตายายคล้ายๆกับพ่อเมื่อกี้เลยใช่ไหมมีตายายแล้วก็มีใครอีกปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหม
ค่ะถูกต้องเปรียบเทียบกันการนำข้อมูลการนำโอ้ยเดี๋ยวไปละการนำข้อมูลของครอบครัวมาสืบค้นได้มาเปรียบเทียบกันจัดเป็นขั้นตอนใดของการของวิธีการทางประวัติศาสตร์นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันจัดเป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์หนึ่งการนำเสนอข้อมูลเอามาเปรียบเทียบกันนะคะสองรวบรวมข้อมูลสามตรวจสอบข้อมูลตอบค่ะข้อมูลการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบเสนอข้อมูลค่ะเปรียบเทียบนะเรียกว่าอะไรข้อสองเขาเรียกว่าการตรวจสอบข้อมูลก็คือเอามาเปรียบเทียบกันก่อนว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นหลังเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนเป็นยังไงเพื่อจะหาคำตอบหรือหาข้อมูลที่ชัดเจนที่ถูกต้องที่สุดเขาเรียกว่าการตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าเราต้องตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะนำมานำเสนอข้อมูลนั่นเองเราก็ต้องรวบรวมก่อนตรวจสอบก่อนใช่ไหมคะทีนี้ข้อใดเป็นผลของการศึกษาประวัติศาสตร์ข้อใดเป็นผลของการศึกษาประวัติศาสตร์มาดู1ทำให้มีหลักฐานมั่นคง2ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง3เกิดความผูกพันในครอบครัวเดินข้อ1ทำให้อะไรคะข้อ1ค่ะข้อ1บางคนคิดว่าข้อ3ข้อใดเป็นผลดีของการศึกษาประวัติครอบครัวใช่ไหมผลดีใช่ไหมคิดว่าเป็นข้อ1หรอทำไมถึงคิดว่าเป็นข้อ1ข้อ3ถูกต้องค่ะข้อ3เพราะว่าการผลดีที่เราศึกษาประวัติครอบครัวเราก็คือทำให้เราเกิดความผูกพันในครอบครัวของเรานั่นเองข้อที่ถูกคือข้อ3นะคะคุณครูคะอีกกี่นาทีคะอีก5นาทีนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติตัวไม่ดีจะส่งผลอย่างไรต่อวงตระกูลถ้านักเรียนปฏิบัติตัวไม่ดีจะส่งผลอย่างไรต่อวงตระกูลหรือต่อครอบครัวของเรานั่นเองหนึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง2ทำเป็นที่ยอมรับในครอบครัวอื่น3มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราทำตัวเองข้อ1ค่ะข้อไหนคะข้อ1ใช่ไหมคะข้อ1ค่ะเลยถ้านักเรียนปฏิบัติตัวไม่ดีจะส่งผลอย่างไรต่อวงตระกูลหรือต่อครอบครัวเรานั่นเองข้อที่ถูกก็คือข้อ1ค่ะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของครอบครัวเรานั่นเองนะคะเก่งมากเลยต่อไปข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนสืบค้นประวัติของครอบครัวข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการสืบค้นประวัติของครอบครัว1ตั้งหัวข้อที่อยากรู้2เลือกข้อมูลที่น่าอับอาย3สืบข้อมูลจากพ่อแม่ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนนะคะในการสืบค้นข้อมูลค่ะคนตอบ2ทางคนตอบ3ที่ถูกคือข้อ2นะคะข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเลือกข้อมูลที่น่าอับอายเราจะเลือกไหมไม่ใช่ขั้นตอนในการสืบค้นนะคะสืบค้นเราต้องตั้งหัวข้อที่อยากรู้ก่อนจากนั้นก็สอบถามจากพ่อแม่หรือจากแหล่งข้อมูลที่เราจะหานั่นเองจบแล้วเดี๋ยวครูก้อยแก้ไฟล์ PowerPoint ให้นะคะเป็น PDF แล้วครูก้อยส่งเข้าห้องให้เดี๋ยวครูก้อยแก้หนังสือใหม่ด้วยนะคะให้เด็กๆไปอ่านทบทวนนะลูกนะอ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบในกลางเดือนนะคะวันนี้ไม่มีงานไม่มีการบ้านใดๆทั้งสิ้นแต่จะให้ PowerPoint ไปดูทบทวนนะคะย้อนหลังเนาะให้ขอเวลาแก้หนังสือแป๊บนึงแล้วส่งไปให้ดูใหม่นะคะเด็กๆ
ค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะค่ะถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยนะคะสวัสดีค่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 ะเด็กๆออกจากห้องได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยังครับออกได้เลยค่ะออกได้เลยออกแล้วออกเลยนะครับค่ะออกได้เลยค่ะลูกมันออกด้วยมีออกหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆออกจากห้องได้เลยค่ะลูกค่ะได้ทำไมไม่กดแล้วไปพบอีกแน่นเชิญแล้วป้าปิดนายล่ะอื้อเบ้